ซึ่งวันนี้ค่ะนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะโดยมอบให้จิตอาสาพระราชทานเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการจราจรและวินัยการจราจรในแต่ละพื้นที่ซึ่งช่วง7วันแห่งความปลอดภัยทางถนนก็คือตั้งแต่27ธันวาคมถึง2มกราคมค่ะปีนี้เขาให้ความสำคัญนะคะกับการจัดตั้งด่านครอบครัวด่านชุมชนให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการตามแผนที่ไม่ที่เห็นผลนะคะเพื่อที่จะให้ดำเนินการกันอย่างเต็มที่ทางด้านของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายมนทนสุดประเสริฐก็มีการเน้นย้ำเรื่องของการเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะให้การเดินทางของประชาชนลดอุบัติเหตุในพื้นที่วางมาตรการความปลอดภัยให้สอดคล้องลดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด